สำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์วิธีการทำความสะอาดของเครื่องบดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็มาแชร์ความรู้ดีๆนะคะสำหรับร้านกาแฟที่เราได้ใช้เครื่องบดกันบ่อยๆนะคะหรือว่าคนที่มีเครื่องบดอยู่กับบ้านนะคะเราก็จะมาแชร์วิธีการทำความสะอาดของเครื่องบดนะคะหลายๆคนก็อาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับกาแฟที่เราดื่มอยู่ทุกวันเนี่ยมีรสชาติที่เปลี่ยนไปหรือว่ากลิ่นที่เปลี่ยนไปนะคะ okay. มันมีสาเหตุมาจากตัวเครื่องบดเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็จะทำให้ตัวรสชาติของกาแฟของเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะเป็นเพราะนี่เลยอาจจะมีกาแฟเก่านะคะติดค้างอยู่หรือว่าคราบน้ำมันกาแฟที่ติดค้างอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหน่อยก็จะมาบอกวิธีการทำความสะอาดหรือว่าการดูแลรักษานะคะของตัวเฟืองบดด้านในนี้โอเควิธีการดูแลรักษาหรือว่าทำความสะอาดนะคะเราก็จะมี3วิธีค่ะวิธีแรกนะคะเรียกได้ง่ายๆว่าก็คือวิธีแบบแห้งหรือว่าเอาตัวแปรงปัดของเราเนี่ยปัดเศษกาแฟเก่าออกนะคะหรือว่าสิ่งที่มันติดค้างอยู่ภายในเครื่องบดหรือบริเวณเฟืองบดทุกๆครั้งหลังจากการใช้งานนะคะหรือว่ามีอีกตัวช่วยนึงเราไม่ได้ใช้แปรงนะคะเราใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดผงกาแฟที่ตกค้างอยู่ภายในเครื่องบดออกให้หมดเพื่อกระจัดคราบกลิ่นกาแฟตกค้างกลิ่นอันไม่พึงประสงค์อย่างเช่นกลิ่นเก่ากลิ่นเหม็นหื่นนะคะวิธีที่2ก็คือแบบเปียกค่ะแบบเปียกก็คือแกะชิ้นส่วนต่างๆนะคะออกเราจะเห็นเนาะว่ามีตัวน็อตอยู่นะคะยึดติดเฟืองบดเอาไว้นะคะเราก็ใช้สกุลไลตัวนี้ค่ะขายออกมาเลยแกะชิ้นส่วนต่างๆออกมาให้หมดเลยนะคะแล้วก็นำไปล้างแบบเปียกก็คือล้างแบบสไลด์ปกติทั่วไปเลยนะคะวิธีการนี้นะคะมันจะช่วยให้ขจัดคราบกาแฟออกหมดเลยนะคะก็คือหมดเกลี้ยงเลยแต่วิธีการนี้หน่อยไม่แนะนำสักเท่าไหร่เนาะเพราะเวลาเราแกะออกไปแล้วเอามาประกอบใหม่เนี่ยค่ะมันจะไม่เหมือนเดิมนะคะซึ่งวิธีการนี้พอเราล้างออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเอาไดมาเป่าให้มันแห้งสนิทนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเฟืองของเราเนี่ยมีความชื้นมันอาจจะทำให้กาแฟของเราเนี่ยไม่อร่อยเหมือนเดิมก็เป็นได้นะคะวิธีที่2นี้ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำก็ทำได้นะคะเอาคู่มือที่เรามีกับตัวเครื่องบดตัวนี้ค่ะเอาออกมาดูหรือว่ามีคลิปวิดีโอสำหรับเฟืองบดที่สามารถแกะออกมาได้เราก็ควรที่จะดูให้ละเอียดก่อนที่เราจะมาแกะออกเนาะวิธีที่3ก็คือเราจะต้องมีตัวช่วยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดล้างเฟืองบดนะคะเราก็วิธีง่ายๆเลยเอาตัวเม็ดล้างตัวนี้ค่ะใส่ลงไปในเฟืองบดแล้วก็ไล่เขาออกมาค่ะสำหรับเม็ดล้างนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้เราก็ไปหาซื้อได้ตามปกติทั่วไปเลยเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะคะหรือว่าเรามีตัวเม็ดล้างทำความสะอาดอยู่แล้วเราก็ใช้ได้เลยนะคะตัวนี้หน่อยใช้เป็นของกาเฟโต้นะคะเกนเดอร์กรีนเนาะก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นเม็ดๆอัดๆแบบนี้นะคะวิธีการที่เราจะล้างอะค่ะเราก็กะปริมาณเอาเนาะสำหรับใครที่ใช้บ่อยๆหรือว่าใช้เยอะใส่ไปเลยค่ะ1ฝาเต็มๆแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบพอประมาณเราก็กะประมาณเอาสักประมาณ2ช้อนโต๊ะอะค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะต้องบอกเลยว่าง่ายมากๆแล้วก็สะดวกสบายด้วยเราก็ไม่ต้องไปแงะไปแกะเขาเนาะเผื่อเวลาเราประกอบกับเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนะคะโอเคเดี๋ยวหน่อยจะมาทำวิธีนี้ให้ดูก็แล้วกันเนาะใส่ลงไปตามช่องกาแฟเลยนะคะหรือตรงโถตรงนี้ค่ะเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ตัวที่เราใส่ตัวเนี้ยเม็ดทำความสะอาดเฟืองบดเนี่ยค่ะออกมาให้หมดซึ่งเม็ดตัวนี้นะคะเขาก็จะไปเกาะไอ้ตัวน้ำมันกาแฟที่อยู่ในเฟืองบดออกมาด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะเอาเป็น2ช็อตแล้วกันไล่ออกมาให้หมดเลยนะคะไล่อีกครั้งหนึ่งอันนี้เรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะสังเกตดูนะคะว่า
ผงที่ออกมาเนี่ยก็จะมีแบบคราบน้ำมันกาแฟออกมาด้วยนะคะก็เป็นการแบบว่าไล่คราบน้ำมันกาแฟที่อยู่ในเฟืองบดเนี่ยออกมาได้อย่างดีเลยเนาะทีนี้เราทำแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ตัวกาแฟของเราเนี่ยค่ะไปไล่เขาออกมาก็คือไล่พวกเศษสีน้ำตาลนะคะก็คือตัวเม็ดล้างตัวนี้ค่ะออกมาโอเคค่ะเราก็ใส่เม็ดกาแฟนะคะของเราเข้าไปใหม่นะคะเพื่อที่จะไล่เม็ดล้างของเราออกมาให้หมดนะคะโอเคค่ะเราก็ไล่ออกมาให้หมดเลยนะคะสังเกตดูพอเราไล่ออกมาหมดเสร็จแล้วนะคะเราก็เห็นว่ามันเป็นแค่สีน้ำตาลแล้วนะคะไม่มีสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้เข้ามาปนแล้วนั่นก็คือเราไล่ตัวเม็ดยาล้างตัวนี้ค่ะออกมาหมดแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับวิธีการนี้นะคะหน่อยต้องบอกว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะคนที่เรามีเครื่องบดแบบนี้ค่ะร้านกาแฟเอ่ยหรือว่าคนที่มีเครื่องบดแบบนี้อยู่กับบ้านนะคะสามารถดูแลรักษาได้ง่ายๆด้วยตัวเองเลยนะคะเพียงแค่มีเม็ดล้างเฟืองบดตัวนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนเลยทีเดียวเนาะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ